บอลโลก2014จบลงไปแล้วนะคะแต่สำหรับประเทศเจ้าภาพอย่างบราซิลคงจะมีปัญหาให้ขบคิดมากมายนอกจากฟอร์มของทีมชาติปีนี้ที่เล่นไม่ได้งดงามเรื่องของปัญหาสังคมก็คงจะยังเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากนะคะสำหรับบราซิลที่จะต้องหาทางแก้กันต่อไปโดยเฉพาะปัญหาการค้าบริการทางเพศวันนี้คิดยกกำลังสองกับอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะการค้าบริการทางเพศในบราซิลเป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะคือตามกฎหมายเนี่ยนะคะการค้าบริการโดยตัวเองเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าต้องมีองค์ประกอบคือกฎหมายบราซิลก็จะพูดถึงว่าองค์ประกอบอย่างไรนะคะจึงจะผิดเช่นห้ามมีสถานบริการที่เสนอขายบริการทางเพศแล้วก็เจ้าของสถานบริการหากำไรจากการค้าบริการเนี่ยผิดนะคะหรือว่าการล่อลวงนะคะการค้ามนุษย์เนี่ยผิดกฎหมายต้องมีองค์ประกอบแบบนี้จึงจะนับว่าผิดจริงๆแล้วคล้ายกับกฎหมายไทยความคล้ายในมิติไหนบ้างคะอาจารย์กฎหมายไม่ได้บอกว่าตัวการค้าบริการผิดแต่ถ้าค้าแล้วมีองค์ประกอบดังนี้นะคะอย่างเช่นในกฎหมายไทยนะคะเช่นการเสนอขายถ้ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าไปเสนอขายเนี่ยผิดนะคะทีนี้ปัญหามันก็เลยยุ่งยุ่งนะคะเพราะว่าจริงๆตัวการค้าบริการไม่น่าจะผิดเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าบราซิลเนี่ยนะคะมีชื่อเสียนะคะหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่จริงๆก็คล้ายประเทศไทยอีกนั่นแหละนะคะว่ามีการค้าบริการทางเพศเยอะแยะเหลือเกินนะคะถูกประเทศอื่นเขารุมประนามหยามเหยียดเพราะจะจัดแข่งฟุตบอลโลกซึ่งอย่างที่เราได้เห็นนะคะว่าก็วุ่นวายมากในแง่การเตรียมการนะคะบราซิลก็ทุ่มทุนลงไปกับการพยายามจะทำให้เกิดความปลอดภัยกับคนที่เข้าไปดูทีนี้เรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีการกวาดล้างอาชญากรรมที่อาจจะเป็นอันตรายกับคนที่เข้าไปเที่ยวในประเทศใช่ไหมคะส่วนหนึ่งที่โดนไปด้วยก็คือบรรดาคนที่ค้าบริการทางเพศตำรวจก็ไปกวาดจับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็เข้าไปกวาดจับเป็นเรื่องเป็นราวมากนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าบรรดาคนที่เขาค้าบริการทางเพศนะคะพนักงานบริการเหล่านี้เขาก็บอกว่าตำรวจเข้าไปจับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปยึดเงินเขานะคะไปบังคับให้เขาร่วมเพศด้วยนะคะจริงๆกรณีแบบนี้คล้ายๆกับไทยอีกนั่นแหละนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมมันเกิดกรณีแบบนี้กับคนที่ค้าบริการทางเพศถ้ากฎหมายบราซิลไม่ได้บอกว่าการค้าโดยตัวของมันเองผิดนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้กระทำการไปเข้าข่ายที่มีองค์ประกอบที่กฎหมายห้ามนะคะทำไมจึงโดนตำรวจกวาดล้างแล้วก็ถูกกระทำนะคะอย่างเรียกว่ารุนแรงมากเลยทีเดียวฟังดูจะคล้ายๆกรณีประเทศไทยนะคะเวลามีการกวาดล้างหรือว่าตรวจจับสถานที่ที่ขายบริการได้ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ให้บริการเนี่ยจะเป็นเป้าของการถูกจับกุมขณะที่ลูกค้าผู้ซื้อบริการเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงของบราซิลคล้ายๆกันใช่ไหมคะคล้ายๆกันค่ะก็คือจริงๆแล้วบราซิลถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตนะคะก็เล่นงานคนค้าบริการทางเพศเวลาที่จะมีแขกบ้านแขกเมืองมานะคะก็จะเล่นงานคนค้าบริการทางเพศก่อนเพราะมีความรู้สึกอับอายอย่างนี้ควรจะต้องมีการทบทวนยังไงคะถ้าอาจารย์ประเมินว่าทั้งของไทยและบราซิลเนี่ยคล้ายๆกันการที่จะจัดการดูแลเรื่องการค้าบริการทางเพศควรจะมีกลไกเข้าไปดูแลยังไงคะคืออาจจะต้องทบทวนดีๆนะคะว่าทำไมมันจึงดูขัดแย้งกันเองอยู่นะคะซึ่งที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวกฎหมายเองมันก้ำกึ่งไม่ได้บอกว่าห้ามขายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคือจะผิดก็ไม่ผิดจะถูกก็ไม่ถูกนะคะตัวเองตัวกฎหมายเองเนี่ยคลุมเครือเช่นเดียวกันเหมือนกับกฎหมายไทยนะคะในขณะที่สังคมเนี่ยตีตราประนามการค้าบริการทางเพศคนที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศโดยเฉพาะฝ่ายคนขายเนี่ยก็จะโดนการลงโทษจากสังคมและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภาพว่าคนค้าบริการทางเพศเป็นคนชั่วร้ายควรจะต้องคิดนอกกรอบซึ่งก็คงมีความพยายามรณรงค์ในด้านหนึ่งแล้วนะคะอย่างเช่นในยุโรปเหนืออย่างเช่นสวีเดนที่ว่าผู้ซื้อบริการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าผู้ชายเนี่ยจะมีความผิดในไทยมีความพยายามรณรงค์แบบนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธไปใช่ไหมคะคือเราอาจจะต้องย้อนคิดใหม่นะคะเพราะว่าพอไปบอกว่ารณรงค์ว่าผู้ซื้อผิดเนี่ยนะคะมันจะเริ่มง่ายๆแล้วนะคะเหมือนกับเวลาที่เราบอกว่าถ้ามีคนข่มขืนนะคะแล้วก็ฆ่าคนอื่นก็ทิ้งเนี่ยก็ฆ่าคนที่ข่มขืนประหารชีวิตแล้วมันจบเรื่องนะคะอาจจะต้องหยิบขึ้นมาดูว่าการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ยมันทำไมมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ว่ากฎหมายจะว่ายังไงก็ยังมีคนซื้อและคนขายฝั่งคนขายนะคะมีเหตุผลที่หลากหลายมากคนขายบริการทางเพศจำนวนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเขาเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์หรือการล่อลวงแต่ก็มีคนขายบริการพนักงานบริการทางเพศอีกไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่เขาเลือกนะคะจะขายบริการทางเพศซึ่งเหตุผลที่เลือกนี่ก็ซับซ้อนมากส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะมาจากเรื่องของความยากจนนะคะแล้วก็ไม่มีทางเลือกเชิงอาชีพอื่นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันรองรับเรื่องของการค้าบริการทางเพศอยู่เช่นเดียวกันนะคะหรือในฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยคนที่ซื้อบริการทางเพศก็ไม่ได้ซื้อเพียงเพื่อที่จะระบายความต้องการทางเพศของตัวเองแต่ว่าคนซื้อส่วนใหญ่มีรูปแบบเฉพาะของการซื้อแปลว่าเขาก็ซื้อจินตนาการของเขาในเรื่องเพศนะคะเราพร้อมที่จะหยิบเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาตรวจสอบหรือใคร่ครวญไหมดูเหมือนจะยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากนะคะในสังคมไทยสังคมเอเชียอาจารย์มีตัวอย่างของประเทศอาเซียนอื่นๆไหมคะว่าจัดการกับรูปแบบการค้าบริการทางเพศยังไงเข้าใจว่าตอนนี้นะคะก็จะมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันหมดนะคะคือความที่กฎหมายออกจะก้ำกึ่งนะคะในบางประเทศใช้วิธีห้ามไปเลยนะคะพอห้ามปุ๊บเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้พอเป็นอาเซียนเนี่ยนะคะหลายประเทศก็จะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้ค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะคะประเทศเราห้ามก็เดินทางไปซื้อในประเทศอื่นกลายเป็นยิ่งหนุนให้เกิดการค้ามนุษย์หนักขึ้นไปก็จะกลายเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ที่ซับซ้อนมากนะคะคือปัญหาเนี่ยมันผูกกันอยู่ใหญ่มากถ้าเช่นนั้นเนี่ยควรจะต้องทำยังไงถ้าสังคมไทยเห็นว่าการค้าบริการทางเพศหรือแม้กระทั่งสมาชิกอาเซียนอื่นๆนะคะเห็นว่าการค้าบริการทางเพศเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปดูว่าจะต้องทำยังไงกับมันนะคะต้องลงไปดูเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วจัดการกับมันอย่างจริงจังต้องลงไปดูกรอบเรื่องเพศนะคะที่มองเรื่องเพศในทางลบมากๆบีบบังคับคนมากๆแล้วในที่สุดก็ทำให้เกิดสภาพของการอยากจะซื้อบริการตามที่ใจตัวเองปรารถนากรอบไม่อนุญาตนะคะแต่ฉันอยากทำนะคะก็ใช้เงินซื้อเอาคนที่ค้าบริการเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าถูกตีตราประนามนะคะแล้วกฎหมายก้ำกึ่งในที่สุดแล้วก็จะถูกกระทำจากทุกฝ่ายนะคะไม่สามารถจะต่อรองกับฝ่ายคนซื้อได้นะคะเช่นการ อยากจะให้คนซื้อใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าร่วมเพศโดยในรูปแบบที่ปลอดภัยและมีความระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยไม่สามารถจะต่อรองให้คนซื้อเขาระมัดระวังแบบนั้นได้เนื่องจากสถานะของตัวเองเข้าไม่ถึงบริการในเรื่องของสุขภาพและบริการสังคมอื่นๆนะคะและแน่นอนเข้าไม่ถึงบริการของรัฐนะคะก็จะกลายเป็นการสร้างความอายุติธรรมที่ใหญ่หลวงมากคำถามก็คือแล้วคนไทยเนี่ยเห็นความอายุติธรรมอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะคนที่ค้าบริการทางเพศเนี่ยก็ไม่ใช่คนหรือว่าไม่ใช่พลเมืองของรัฐแบบเดียวกับเราเช่นนั้นหรือนะคะอีกมุมหนึ่งของปัญหาละเอียดอ่อนอย่างมากนะคะเรื่องของการค้าบริการทางเพศที่ถึงแม้ประเทศไทยจะระบุว่าไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ถ้ามีการกวาดล้างครั้งใดก็จะพบว่าเป็นเรื่องใหญ่และคงจะต้องคบคิดกันจริงๆนะคะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ